ตัวเนี้ยผมลองเล่นแล้วผมรู้สึกยังไงนะครับตัวนี้เป็นหูฟัง True Wireless ตัวแฟลกชิพรุ่นล่าสุดของทาง Sennheiser นะครับ Momentum True Wireless 4นะครับจริงๆผมเนี่ยค่อนข้างโชคดีนะผมค่อนข้างโชคดีทาง Sennheiser เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับทาง AV Tech Guide เนี่ยผมได้ลองเล่น Sennheiser ตัวที่เป็น True Wireless เนี่ยตั้งแต่รุ่นTrue Wireless 2 True Wireless 3จนมา True Wireless 4นะครับก็เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับอย่างตัวรุ่น2เนี่ยผมค่อนข้างจะตำหนิเขาไปเยอะนะว่ามันยังเหมือนกับ product ที่มันยังไม่ลงตัวมันยังตามหลังชาวบ้านเขาอยู่หลายก้าวเลยนะครับผมก็ตอนนั้นผมก็คอมเมนต์เขาไปตรงๆเนี่ยนะว่าตัวไอ้ True Wireless 2ของเขาเนี่ยมันช้ามันออกมาเหมือนว่านะตามภาษาแบรนด์แบบใหญ่อะไรเงี้ยพอเวลาทำมันสู้แบรนด์เล็กๆไม่ได้แบรนด์เล็กคล่องตัวกว่าก็เขาก็ปรับปรุงมาในรุ่น True Wireless 3นะครับจนมา True Wireless 4เนี่ยแต่ True Wireless 3ก็ยังมีข้อตำหนิเล็กๆในน้องหยุมหยิมหยุมหยิมอยู่ดีนะพอมาเป็น True Wireless 4เนี่ยตอนแรกผมก็แทบไม่ได้คาดหวังไม่กล้าคาดหวังอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่า Sennheiser เขาจะไม่เอาดีทางพวก True Wireless แล้วอะไรอย่างงี้นะครับแต่พอมา4ปุ๊บผมได้ลองปุ๊บเฮ้ยผมว่าตัวนี้มาดีฮะนะครับมาดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถพูดได้ว่าตามหลังชาวบ้านเขาแล้วตัวนี้เนี่ยบางอย่างนำหน้าเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปกันไวๆนิดนึงนะก็วันนี้จะมาพรีวิวนะครับไปพรีวิวตัวนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ Sennheiser True Momentum True Wireless 4นะครับตัวนี้เป็นตัวแฟลกชิพที่เป็น True Wireless รุ่นล่าสุดของทาง Sennheiser เลยนะครับก็วันนี้มาอันบ็อกซ์คร่าวๆกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นี่กล่องจำหน่ายจริงเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนไหนอะเดือนมีนานี่เองนะใหม่ๆเลยนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับคุณสมบัติหลายอย่างเนี่ยเขาบอกเป็น future proof technology หมายถึงว่าเทคโนโลยีที่แบบว่าล้ำไปถึงอนาคตอะนะครับคือไม่เอาอะไม่เป็นรองใครละให้ดูคร่าวๆนะให้ดูคร่าวๆผมบอกเลยนะว่าเทคโนโลยีที่ถือว่าค่อนข้างทันสมัยนะให้ท่านผู้ชมสังเกตตัวนี้นะครับQualcomm FX Adaptive อันนี้ค่อนข้างใหม่นะครับ AuraCast นี่ก็คือเป็นบลูทูธแบบ Multi Point มันมากกว่า2อันเนี้ย AuraCast นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ IP Rating เป็น IP 54แล้วนะครับตัว True Wireless 3เนี่ยยังเป็น IP X4 อยู่เลยยังไม่กันฝุ่นนะครับตัวนี้เป็น IP 54แล้วก็ Low Latency Audio อันนี้เล่นเกมได้เอาไปเล่นเกมได้เลยนะครับประมาณนี้นะก็ตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.4 ด้วยนะโอเคแม้ว่าบลูทูธ 5.4 อย่างที่ผมเคยทำอัดคลิปอธิบายไปเนี่ยว่าบลูทูธ 5.4 มันไม่ได้เสียงดีขึ้นแต่มันได้เรื่องเสถียรภาพนะครับมันได้เรื่องความเสถียรความนิ่งในการเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันทำให้เรามั่นใจด้วยมั้งว่าได้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับหูฟังยังไม่เยอะนะครับตอนนี้ยังมีโปรดักที่เป็นบลูทูธ 5.4 ออกมาในตลาดเนี่ยไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นบลูทูธ 5.2 5.3 เนี่ยมีเยอะละแต่ตัว 5.4 เนี่ยมีไม่เยอะนะครับนี่ตัวนี้คือตัวหูฟังนะครับ Momentum True Wireless 4เดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูตัวคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปแนะนำในส่วนอื่นก่อนนะครับมีอะไรมาบ้างในชุดของเขานะครับนี่เป็นสายชาร์จสายชาร์จก็สั้นๆ นิดนึงนะครับก็ใช้งานแบบบนโต๊ะนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในชุดเขามีอะไรมาวะนี่คือหูฟังที่เป็นโมเมนตัมตั้งแต่รุ่น3ขึ้นมานะครับมันจะไม่ได้ให้มาแค่จุกหูฟังนะครับเพราะว่าตัวหูฟังเขาเองเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยคือมันมีตัวจุกส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีตัวที่เรียกว่าฟินเนี่ยมันเป็นตรงเนี้ยเป็นคลีบเล็กๆนะครับเนี่ยเป็นคลีบเล็กๆขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยคลีบยางเนี้ยเพื่อจะใส่แล้วกระชับอยู่ตรงรูหูเรามากขึ้นนะครับมันก็จะใส่แล้วแบบกระชับมากขึ้นอ่ะจะหลุดยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวนะครับแล้วรุ่นนี้ใครที่เคยติ Sennheiser ว่าแบตเตอรี่แบตหายเร็วแบตหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมเพิ่มแสงนิดนึงนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาปรับปรุงตรงเนี้ยมาพอสมควรนะก็เรื่องแบตหมดเร็วแบตหายเร็วชาร์จทิ้งไว้เฉยๆวางทิ้งไว้แล้วเอามาใช้อีกทีแบตหมดแล้วอะไรเงี้ยตัวนี้ทำได้ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีโหมดชาร์จแบตแบบถนอมแบตด้วยนะครับ
อุปกรณ์มาตรฐานนะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้เป็นฟินไอตัวเมื่อกี้ตัวคลีปเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเนี่ยตัวคลีปตรงเนี้ยนอกจากจุกที่มีมาให้หลายไซส์แล้วเนี่ยตัวคลีปเขาก็มีมาให้หลายไซส์นะครับให้เราเปลี่ยนได้นะตัวคลีปเนี่ยนะครับสำหรับคนหูเล็กหูใหญ่ก็ก่อนจะใส่ใช้งานก็ลองเปลี่ยนตรงนี้ดูนะคลีปมันจะมีคลีปนะครับเมื่อกี้คลีปเล็กนะนี่คลีปใหญ่ไอ้ที่ใส่มาเป็นคลีปขนาดกลางนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วนอกจากคลีปแล้วก็เหมือนเช่นหูฟังอินเอียร์ที่เป็นจุกปกตินะครับมันก็มีจุกหูฟังมาให้ประมาณหนึ่งนะมีมาให้โห1 2 3มีมาให้ทั้งหมด4ไซส์นะในซองนี่มี3ไซส์แล้วก็มีที่ให้มากับตัวหูฟังอีกไซส์นึงนะครับก็ส่วนตัวผมใช้ไซส์ที่เป็นไซส์สแตนดาร์ดไซส์ default ของเขานะก็พอดีเลยนะครับใส่ได้พอดีเลยนะครับให้เทียบกับรุ่น3อันนี้เป็นรุ่น3นะดีไซน์เนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับรุ่น3นี่เป็นสีเทารุ่นใหม่เนี่ยสีเทาไม่มีละนะรุ่นใหม่เป็นสีดำแล้วก็สีทองแดงแล้วก็สีขาวเลยนะครับมี3สีไอ้รุ่นเก่านี่เป็นสีเทาๆอย่างนี้นะครับนี่รุ่น3นะครับนี่รุ่น4นะนี่รุ่นล่าสุดถ้าพูดถึงดีไซน์โดยรวมๆนะครับรุ่น3กับรุ่น4เนี่ยดีไซน์แทบจะเหมือนกันเลยนะครับขวามือของผมเนี่ยคือรุ่น3ซ้ายมือคือรุ่น4นะครับดูจากหน้าตานะครับรูปร่างหน้าตารูปทรงเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนไปนะครับรุ่นที่ต่างคือรุ่น2นะรุ่น2จะดีไซน์บอดี้จะใหญ่ยังใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเหลี่ยมๆแบบนี้ตัวมันจะลื่นๆหน่อยตั้งแต่รุ่น3ขึ้นมาเนี่ยเซนไนเซอร์เปลี่ยนดีไซน์นะครับจากที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยให้มันตัวเล็กลงมีความกระชับมากขึ้นแล้วเวลาเราจะจับออกมาจากตัวเคสเนี่ยจับได้ง่ายขึ้นก็ดีไซน์รุ่น3ดีอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยรุ่น4เขาก็เลยไม่เปลี่ยนดีไซน์นะครับดีไซน์ข้างนอกเนี่ยยังเหมือนรุ่น3อยู่นะครับแค่เปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วก็มีสีใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรทำนองนี้นะครับตัวเคสก็ยังเหมือนเดิมนะขนาดพอๆกันเลยก็ข้างนอกยังหุ้มด้วยผ้าอยู่นะครับคล้ายๆของเดิมนะนี่รุ่น4นะนี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับถ้าถามผมเนี่ยรุ่น3ตอนนี้น่าจะตกรุ่นไปแล้วแล้วก็ผมคิดว่ารุ่น4ดีกว่าเยอะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปหารุ่น3แล้วถ้าใครที่ยังไม่เคยซื้อนะครับก็สตาร์ทที่รุ่น4รุ่นล่าสุดนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าหูฟัง Sennheiser Momentum True Wireless 4เนี่ยนะครับมันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับแต่ตามผมไปดูกันนะครับปุ๊บตัดมานี่ก่อนนะครับหูฟังไร้สายรุ่นนี้นะเดี๋ยวเราดูจุดเด่นที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับตัวนี้เนี่ยใครที่ใช้หูฟัง True Wireless แล้วรู้สึกว่าตอนนี้มีคิวอยากจะเปลี่ยนละโดยเฉพาะใครที่มีแบบเขาเรียกอะไรอยากลองพวกรุ่นแฟลกชิปนะ Sennheiser ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่พัฒนาหูฟังประเภท True Wireless เนี่ยมาตัวนี้เป็นเจเนเรชันที่4แล้วเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับไอรุ่นที่ผ่านๆมามันก็มีความไม่สมบูรณ์อะไรนิดๆหน่อยๆบ้างนะครับตามภาษานะก็ต้องยอมรับกันว่ารุ่นที่ผ่านๆมามันก็มีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็พัฒนามาหลายจุดนะครับหลายจุดจุดแรกนะครับจุดแรกอย่างที่บอกกันนะครับว่าตัวนี้มาพร้อมบลูทูธ 5.4 นะครับมาพร้อมบลูทูธ 5.4 แล้วก็เทคโนโลยี AuraCastAuraCast เนี่ยเดี๋ยวผมให้ท่านชมดูคร่าวๆนะครับท่านชมสามารถใช้คำว่า AuraCast เนี่ยแล้วก็ไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์ของ AV Tech Guide ได้เลยนะครับว่าคำว่า AuraCast เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี2022นะเทคโนโลยีนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะช่วงโควิด AuraCast คืออะไรคือตอนนี้ AuraCast เนี่ยสำหรับในวงการหูฟังหรือว่าลำโพงไร้สายเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะตามภาพเลยนะครับท่านผู้ชมเคยไปเราไปงานประชุมงานอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีอุปกรณ์ที่แปลภาษานะครับเราเคยไปงานแบบนี้ไหมงานที่แบบเป็นนานาชาตินะครับบนเวทีก็อาจจะพูดภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหูฟังแปลภาษาคนข้างล่างถ้าเกิดคุณเป็นคนอินโดนีเซียคุณก็ใส่หูฟังที่แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียถ้าคุณเป็นคนไทยคุณก็ใส่หูฟังที่แปลภาษาเป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับที่ประชุมใหญ่หรือว่าที่ประชุมหรือว่างานอีเวนต์ระดับนานาชาติน่ะแต่ตอนนี้หูฟังแบบนั้นเนี่ย
มันมาอยู่ในเทคโนโลยี Auracast เนี่ยแหละครับมันเป็นบลูเรียกว่า Bluetooth Auracast ก็คือมันสามารถแชร์เสียงไปให้อุปกรณ์จำนวนมากๆได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีลำโพงบางรุ่นนะน่าจะของ JBL มั้งนะครับที่เป็นลำโพงไร้สายแล้วมาพร้อมเทคโนโลยี Auracast นะครับถ้าเป็นหูฟังก็ออกมาแล้วประมาณหนึ่งออกมาแล้วจำนวนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วมียี่ห้อไหนบ้างแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเจ้าตัว Momentum 2 Wireless 4รุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังไร้สาย2 Wireless ที่รองรับเทคโนโลยี Auracast นี้ด้วยนะครับถามว่ามันมีประโยชน์อะไรตอนนี้ผมก็ยังมองไม่เห็นประโยชน์นะอย่างใช้ที่บ้านเนี่ยก็คงยังไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนก็เหลือดีกว่าขาดมีไว้ก่อนใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังมี adaptive active noise cancelling อยู่นะครับตัวนี้ตัดเสียงรบกวนค่อนข้างดีมากผมลองละตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้ก็เทียบเท่ากับพวก AirPods Pro 2นะครับเทียบเท่ากับ Sony WF-1000XM5 นะครับก็คือตัวระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยเทียบเท่าพวกตัวที่เป็นแฟลกชิพทั้งหลายนะครับของเพื่อนฝูงนะเพื่อนฝูงต่างยี่ห้อนะครับแล้วก็ไมโครโฟนมีทั้งหมด6ตัวคือแบ่งข้างละ3ตัวสำหรับใช้ตัดเสียงรบกวนสำหรับใช้เวลาพูดคุยสนทนาตัวนี้ไมโครโฟนถือว่าดีพอสมควรถ้าเราไม่ไปอยู่ในที่ที่มีลมพัดแรงหรือว่ามีเสียงรบกวนดังจนเกินไปนะซึ่งผมบอกเลยว่าต่อถ้ามีเสียงรบกวนดังเกินไปเนี่ยหูฟังราคาเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่นะครับเต็มที่อย่างมากก็พอฟังได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามเลี่ยงจะคุยในที่ที่มันเสียงดังมากๆเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ซัพพอร์ตอีกจุดหนึ่งที่ซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ต lossless audio นะครับก็คือแอป X lossless นะครับสำหรับเป็นเทคโนโลยีนี้ล่าสุดเลยของทาง Qualcomm นะครับตัวนี้ตัวหูฟังเนี่ยชาร์จใช้งานได้สูงสุด7ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าใช้งานร่วมกับตัวเคสชาร์จเนี่ยรวมเวลาใช้งานทั้งหมดเป็น30ชั่วโมงนะครับ30ชั่วโมงก็7ชั่วโมงครึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับตัวนี้เนี่ยพัฒนาจากรุ่นที่แล้วมานิดนึงนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยแบตเตอรี่รุ่น3อ่ะแบตเตอรี่ใช้งานได้7ชั่วโมงแล้วก็ใช้งานร่วมกับเคสชาร์จเนี่ยใช้ได้28ตัวนี้เพิ่มเป็น 7.5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้งานร่วมกับเคสชาร์จเป็น30ชั่วโมงนะครับตัวนี้เนี่ยบลูทูธ 5.4 ตัว Momentum 2 Wireless 3เนี่ยเป็นบลูทูธ 5.2 นะครับเป็นบลูทูธ 5.2 ตัวนี้อัปเดตเป็นบลูทูธ 5.4 แล้วตัวล่าสุดเลยสำหรับโคเดกตัวนี้รองรับทั้ง SBC AAC นะครับแล้วก็ FX Adaptive แล้วก็FX Lossless แล้วก็ LC 3ด้วยอันนี้เป็นพูดง่ายว่าตอนนี้คือโคเดกบลูทูธของ Qualcomm เนี่ยตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้ว Momentum 2 Wireless 3เนี่ยจะรองรับมาสูงสุดแค่นี้นะครับคือ FX Adaptive แต่ยังไม่รองรับ FX Lossless นะครับรุ่นที่แล้วนะครับสำหรับอีกจุดนึงก็คือนี่ IP 54นะครับ IP 54ตัวนี้เป็น IP 54คือกันน้ำกันฝุ่นตัวเดิมนะครับตัวรุ่นไอ2 Wireless 3รุ่นที่แล้วนะครับเป็น IPX4 นะครับกันน้ำได้เท่ากันแต่ว่ากันฝุ่นไม่ได้นะครับกันฝุ่นไม่ได้อันนี้กันฝุ่นกันน้ำได้เฉพาะตัวหูฟังนะครับตัวเคสไม่กันนะก็ระวังตัวเคสนิดนึงนะครับตัวนี้รองรับเคสรองรับชาร์จไร้สายด้วยนะครับเป็นชี่ Wireless Charge อะไรทำนองนี้นะครับสำหรับถ้าท่านผู้ชมดูในส่วนของเนี้ยในส่วนของตัวไดรเวอร์นะครับตัวไดรเวอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเดิมนะคือเป็นไดรเวอร์ Dynamic 7 มม.นะครับแล้วก็ตอบสนองความถี่5เฮิรตซ์ถึง21กิโลเฮิรตซ์อันนี้สเปคเท่ากับรุ่นที่แล้วเลยนะครับแต่เขาเนี่ยเขาไปเปลี่ยนตัวโคเดกออดิโอโคเดกที่ปรับปรุงไปแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธ 5.4 แล้วตัวนี้เนี่ยอีกอันนึงที่ทางเซนเซอร์เขาบอกว่าเขาปรับปรุงไปอีกจุดนึงนะครับก็คือตัวเสารับเสาอากาศที่รับสัญญาณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสาอากาศรับสัญญาณแบบใหม่นะครับเทคโนโลยี Qualcomm RF Front End นะครับหรือตัวย่อว่า RFFE นะครับก็เปลี่ยนเสาอากาศใหม่รับสัญญาณได้ดีขึ้นตัว Audio Codec ตัวใหม่ล่าสุดนะแต่ว่าข้างในเนี่ยตัวไดรเวอร์ใช้ตัวเดิมนะเข้าใจว่ามันดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรทำนองนี้นะครับ
แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่ม EQ นะครับตัวนี้ปรับ EQ ในแอปได้5แบนด์รุ่น Momentum True Wireless 3เนี่ยปรับ EQ ได้แค่3แบนด์นะอันนี้ก็ปรับ EQ ได้ละเอียดกว่าอะไรทำนองนี้นะครับเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งที่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะว่าไอ้ตัว3กับตัว4เนี่ยที่ว่าหน้าตามันคล้ายๆกันนี่นะครับจริงๆแล้วนะผมไปเปิดแกะดูเขาเรียกว่าแง้มดูรายละเอียดของเขาเนี่ยมันมีจุดที่ต่างครับท่านผู้ชมมันมีจุดที่ต่างกันคือถึงแม้จะใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกันนะถึงแม้จะใช้ไอ้เนี่ยจะใช้ตัวนี้รุ่น3นะตัวนี้รุ่น4เดี๋ยวผมเอาหูฟังมาให้ท่านผู้ชมดู1นะที่ผมสังเกตนะผมว่าเสียงก็ไม่เหมือนเดิมนะเสียงก็ไม่เหมือนเดิมทั้งที่ใช้ไดเวอร์สเปคเดิมนะท่านผู้ชมเห็นไหมในขวามือผมนี่นะให้ดูทีละตัวแล้วกันไอ้ตัวนี้ตัวเก่านะท่านผู้ชมเห็นไหมจุกหูฟังมันเป็นมีกากบาทอยู่ข้างหน้านะมีกากบาทอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วถ้าเราถอดจุกหูฟังออกเราจะเห็นว่าตัวเนี่ยตัวกันฝุ่นอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบสีอย่างเงี้ยฟิลเตอร์มันจะเป็นทึบเลยหมดนี้นะครับแล้วไปดูตัวใหม่นะตัวใหม่เนี่ยเห็นไหมจุกหูฟังเปลี่ยนไปนะครับจุกหูฟังเป็นโล่งๆละเห็นไหมจุกหูฟังไอ้นี่จุกหูฟังตัวเก่ารุ่น3นะรุ่น3เป็นมีกากบาทแล้วก็มีบังเอิญมันดำนะขออภัยท่านผู้ชมมันจะอาจจะเห็นไม่ค่อยเห็นไหมแบบนี้นะไอ้นี่รุ่นใหม่มันโล่งขึ้นนะครับโล่งขึ้นจูนเสียงมาแน่นอนนะครับแล้วก็ข้างในท่านผู้ชมเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ใหม่แล้วก็มีอะไรก็ว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะเห็นไหมรายละเอียดมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยเห็นไหมรุ่นใหม่กับรุ่นเก่ารายละเอียดไม่เหมือนกันนะแต่บอดี้อ่ะเดียวกันเลยนะบอดี้เดียวกันเลยก็ผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงรายละเอียดตรงเนี้ยมันมีส่วนกับเสียงแค่ไหนนะครับแต่เสียงไม่เหมือนกันตัวใหม่เสียงสมูทกว่านะครับเสียงคือทุ้มกลางแหลมเนี่ยผมฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเก่าเนี่ยมันมีอาการประดักประเดิดนิดๆหน่อยๆนะครับมันมีอาการแบบยังไม่ค่อยแบบต่อเนื่องกันเป็นแบบว่าเป็นผืนเดียวกันนะครับไอตัวใหม่นี่มีความเนียนในการแบบถ่ายทอดจากช่วงความถี่หนึ่งทุ้มไปกลางไปแหลมเนี่ยมันมีความราบรื่นกว่านะครับมันมีความราบรื่นกว่าคราวนี้จะพาเดี๋ยวนะผมดูก่อนรายละเอียดทางเทคนิคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแกนกระจกหูฟังเปลี่ยนไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแอปนะครับตัวนี้เวลาใช้งานร่วมกับแอปเนี่ยมันจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นมัลติพอยต์แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันทีละ2เครื่องเลยนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันทีละ2เครื่องแล้วก็ตัวแอปที่ใช้เนี่ยมันใช้แอปตัวเดิมนะครับแอปนี่ Sennheiser Smart Control นะครับ Sennheiser ใช่มั้ย Sennheiserสมาร์ทคอนโทรลนะครับแอปตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยทำงานกับแอปดีมากคือก่อนหน้านี้ผมบอกเลยเซนไนเซอร์เนี่ยโดยเฉพาะตัวที่2นะครับโดยเฉพาะตัวที่2เนี่ยจะถูกผมติเยอะมากถ้าท่านผู้ชมจำได้นะ1คือตัวที่2เนี่ยเซนไนเซอร์รุ่น2เนี่ยไอ้ทูไวเลส2เนี่ยไม่สามารถใช้เดี่ยวได้ทั้ง2ข้างใช้ได้ข้างเดียวอีกข้างนึงใช้เดี่ยวไม่ได้2มันไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ตัวแล้วเวลาตัดการเชื่อมต่อแล้วมันจะวุ่นวายใช้งานยากแล้วก็เวลาเข้ามาในแอปเนี่ยก็ไม่บอกระดับพลังงานแบตเตอรี่นะครับอย่างไอตัวเนี้ยสามารถบอกได้ทั้งระดับพลังงานในตัวเคสชาร์จแล้วก็ถ้าเราใส่หูฟังข้างเดียวมันจะบอกเนี่ยมันจะบอกแบตเตอรี่แยกข้างได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมข้างซ้ายข้างขวาแบตเตอรี่แยกกันเห็นไหมอย่างนี้ข้างขวาชาร์จอยู่นะมันอันนี้ตัวนี้เซนเซอร์แก้เรื่องซอฟต์แวร์มันได้ดีมากเนี่ยอันนี้บอกระดับแบตเตอรี่ได้ครบเลยนะครับข้างซ้ายข้างขวารวมทั้งตัวเคสชาร์จนะครับแล้วก็บอกด้วยเนี่ย connection management นะมันเคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างตอนนี้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พร้อมกัน2ตัวนะตัว iPhone 13 Pro Max ตอนนี้ก็เชื่อมต่อมันอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยมันเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2ตัวแล้วตัวนี้นี่ Sennheiser ทำการบ้านมาดีนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่ๆ Momentum True Wireless 4ก็ connect อยู่เห็นไหมตัวบนสุดเลยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกรายละเอียดมาแบบครบถ้วนเลยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ
มันจะบอกจำได้ว่าตอนนี้ถ้าใช้กับตัว Samsung ตัวเนี้ยมันจะเชื่อมต่อเป็นแอป X เฉยๆนะแอป X Codec เฉยๆนะเพราะ Samsung ตัวนี้มันยังไม่รองรับพวกแอป X Adaptive พวกนั้นนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยมี EQ นะครับเป็น EQ เป็น Equalizer 5แบนด์นะครับ5แบนด์รุ่นที่แล้วรุ่น3เนี่ยมี3แบนด์คือส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดเราฟังที่เนี่ยเป็นแฟลตเลยเนี่ยตัวนี้เสียงผมเกือบชอบนะผมเกือบชอบทุ้มกลางแหลมดีหมดแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุ้มมันยังเกินนิดๆทุ้มมันยังเกินไปนิดๆแล้วก็แหลมเนี่ยมันยังเกินความรู้สึกที่ผมชอบไปหน่อยแต่ว่าถ้าเราฟังแฟลตแบบนี้นะครับเราสามารถฟังแบบไหนได้เราสามารถฟังเพลงพวกที่เป็นออดิโอไฟล์ที่มันบันทึกเสียงมาดีๆไม่มีปัญหาเลยฟังอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงหน่อยนี่ขนาดเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นสีเทาอะนะใสขึ้นเนาะใสขึ้นเนาะถ้าถามว่าฟังแฟลตแบบนี้เหมือนที่ผมแบบฟังกับหูฟังส่วนใหญ่มันจะเป็นยังไงถ้าเราฟังเพลงที่เป็นออดิโอไฟล์บันทึกเสียงมาดีตั้งแต่ต้นฟังแบบนี้ได้สบายนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงเหมือนผมเวลาออกนอกบ้านแล้วคงจะไม่ได้ฟังแต่ออดิโอไฟล์เป็นหลักนะครับเราก็จะฟังพวกอะไรพวกเพลงป๊อปเพลงอะไรทั่วไปเนี่ย J-pop K-pop เพลงแดนเพลงอะไรที่มันสนุกสนุกหรือบางทีเราฟังเพลงใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำนะผมรู้สึกว่าแหลมมันจะรบกวนหูไปนิดนึงมันจะจุกจิกจุกจิกไปหน่อยนะครับแต่มันไม่ถึงกับคมจัดบาดหูนะแต่ผมขอปรับนิดนึงนะครับขอปรับนิดนึงนะผมก็จะปรับมานิดนึงแบบนี้นะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า M June นะครับท่านผู้ชมลองทำตามได้นะตัวเลขก็ตามนี้นะลบ 2-3 ดีเบลเนี่ยลบที่ความถี่8กิโลเฮิรตซ์ลบ 2.3 เดซิเบลอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมสามารถลอกกันบ้านผมได้นะครับผมมาชอบแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าให้ผมปรับเสียง EQ ของหูฟังตัวนี้เพื่อที่จะไปฟังคอนเทนต์ everything ในโลกเนี้ยนะครับคอนเทนต์อะไรก็ได้ในโลกเนี้ยนะครับคือคอนเทนต์หลากหลายนะผมจะชอบปรับ EQ เป็นค่าแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราจะฟังเพลงออดิโอไฟล์เป็นหลักก็ปรับเป็นแฟลตก็ได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็มีพวกเนี้ยพวก preset EQ ค่าอื่นๆมาให้เรานะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะใช้งานก็ได้ไม่ใช้งานก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าชอบแบบไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมลองดูครับอันนี้เขาเรียกว่า customization นะครับไอ้ customization เนี่ยคือมันเป็นการปรับเสียงโดยใช้เหมือนกับ AI อะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะให้เราถูกใจที่สุดนะครับเดี๋ยวดูนะผมลอง create a new personalization พูดง่ายว่าไอ้ personalized sound เนี่ยก็คือตัวแอปเนี่ยมันจะวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยชอบเสียงแบบไหนจากการที่ให้เราตอบคำถามให้เราฟังแล้วให้เราตอบคำถามเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเวลาเราฟังแล้วเราตอบคำถามเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะประมวลผลว่าเราชอบเสียงแบบนี้ซึ่งผมลองแล้วนะผมค่อนข้างถูกใจด้วยนะครับผมค่อนข้างถูกใจด้วยเนี่ยไอ้ค่าที่ผมตั้งเอาไว้คือค่านี้ท่านผู้ชมค่าที่ผมตั้งเอาไว้คือนี้คือเราสามารถมาไฟจูนที่หลังได้เนี่ยค่าข้างล่างเนี่ยคือค่าที่ผมตั้งไว้แล้วเราจะมาปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆที่หลังก็ได้นะครับเขาบอกให้เราใส่หูฟังผมจะถอดหูฟังมอนิเตอร์ผมออกก่อนอันนี้มาไฟจูนได้นะครับเนี่ยเขาก็ให้ผมเปลี่ยนผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรแต่เปลี่ยนไปเสียงก็เปลี่ยนถ้าเราแฮปปี้ตรงไหนเราก็กดจบนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมจะพาท่านผู้ชมว่าถ้าสมมุติเราเริ่มแต่ต้นเลยเรายังไม่เคยตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับเราไปที่ create นะครับอย่างนี้เขาจะอธิบายว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ truly tailor your headphone to your unique listening preference นะครับก็คือเขาจะจูนเสียงให้เราให้เป็นเสียงที่เราถูกรสนิยมเรามากที่สุดขั้นตอนจะตามนี้เลยนะครับโอ้อะไรปุ๊บเนี่ยก่อนอื่นให้เราลองเช็คดูว่าจุกหูฟังที่เราใช้อยู่เนี่ยมันพอดีหรือยังนะครับเพื่อจะเช็คว่าเราเลือกจุกหูฟังได้พอดีกับหูเราหรือยังหรือว่ามันยังหลวมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีผลกับเสียงนะ
ให้เราตั้งค่าเสียงระดับเสียงให้มันเหมาะกับการรับฟังของเรานะครับประมาณนี้ continue มันกำลังวิเคราะห์นะว่าจุกหูฟังพอดีหูเราหรือยังนะครับพอดีละนะครับออกมา good fit คือพอดีแล้วนะครับถ้าไม่พอดีถ้าเมื่อกี้มันขึ้นมาไม่พอดีก็คือต้องแค่ไปเปลี่ยนจุกนะครับเขาก็เช็คว่าเวลาเราฟังดังเนี่ยเราฟังดังประมาณไหนนะครับประมาณนี้อันนี้ดังไปดังไปอันนี้ประมาณนี้ใส่เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเนี่ยตอนที่เขาจะจูนเสียงให้เราเนี่ยอันนี้มันเป็นเสียงพวกเครื่องสายเป็นพวกไวโอลินเนี่ยก็เป็นย่านกลางย่านสูงนะเขาถามเราว่าปกติเราฟังเสียงแหลมเนี่ยเราฟังประมาณไหนให้เราเลือกปริมาณนะครับเดี๋ยวมันจะจูนเสียงให้เราผมคิดว่าค่านี้ผมชอบประมาณนี้ละไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปเนี่ยให้เราปรับเสียงเบสบ้างนะครับเสียงเบสกับเสียงของเครื่องสายดูว่าปริมาณประมาณไหนนะครับผมลองปรับอันนี้เบสน้อยไปหน่อยอันนี้สำหรับคนชอบทุ้มเยอะๆนะครับผมชอบประมาณนี้ตั้งค่าความดังของเสียงเบสเมื่อเทียบกับตัวเครื่องสายนะครับเขาบอกให้เสียงอันนี้ให้ตั้งค่าเบาที่สุดที่เรายังได้ยินเสียงอยู่ Set the lowest volume นะครับก็คือปรับให้เบาที่สุดโดยที่เรายังได้ยินรายละเอียดอยู่เนี่ย The music should be audible but soft นะครับปรับไว้ตรงไหนที่เรายังได้ยินอยู่แต่ว่ามันต้องเบาแล้วอะไรอย่างงี้นะครับสมดุลเสียงระหว่างเสียงทุ้มกับตัวเครื่องสายนะครับปรับมาทางนี้เบสแทบหายไปเลยเหลือแต่เครื่องสายนะครับอย่างนี้พวกเบสก็จะเด่นขึ้นมาหน่อยเอาประมาณนี้แล้วกันอันนี้ให้เราตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงกลองที่เหมาะสำหรับเราที่เราคิดว่าเราจะฟังนะกดปุ๊บจบแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะปรับเสียงให้เราเลยนะเสียงที่เป็นความชอบของเราส่วนตัวคือคัสตอมมาสำหรับเราเลยปรับมาแล้วเนี่ยยังสามารถเอาไฟล์จูนตรงนี้ได้อีกนะครับอันนี้คือค่าที่เขาปรับมาผมก็ไม่เข้าใจนะว่าตรงนี้คืออะไรนะครับเลื่อนได้อีกเลื่อนจนกว่าเราจะพอใจนะครับถ้าคิดว่าเลื่อนแล้วไม่พอใจก็กลับมาที่ตรงนี้เบสค่อนข้างเยอะๆหน่อยนะอันนี้ดันเรียบร้อยปรับเสียงให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วพอเรากลับไปที่เมื่อกี้นะครับนอกคือตรงปรับเสียงเนี่ยตัวนี้นอกจากมีอีควอไลเซอร์นะครับอีควอไลเซอร์ให้เราปรับแล้วเนี่ยเรายังมีไอ้ตรงเนี้ยที่ใช้คอมพิวเตอร์เมื่อกี้ช่วยปรับเสียงให้เป็นสไตล์แบบที่เราชอบได้ด้วยคือเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเลือกตรงนี้ก็ได้หรือจะเลือกที่ EQ ก็ได้นะครับก็เท่าที่ผมลองฟังดูนะผมว่าดีทั้งคู่ไอ้ตรงเนี้ยที่เราปรับเนี่ยก็ดีไอ้ตรงที่เขาทำเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเป็นเพอร์ซันแนลไลซ์แบบว่าเทเลอร์หมายถึงว่าเหมือนก็เราไปตัดเสื้อผ้านะให้มันเหมาะกับเราเป๊ะๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดเราลองแล้วยังไม่ชอบใจก็กลับไปปรับได้ใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับตรงนี้เป็นส่วนของ Active Noise Cancellation ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณว่าจะให้ตัดเสียงรบกวนมากเสียงรบกวนน้อยก็มีแค่ปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะครับเปิดระบบตัดเสียงรบกวนตอนนี้ผมหูอื้อแล้ว
ตัดได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมคิดว่าตัวนี้ใส่ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินเสียงเครื่องบินเสียงอะไรเงี้ยสบายนะครับตัดเสียงรบกวนเงียบสนิทแล้วก็ถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายหรือไปอยู่ในที่ที่มีลมหรืออะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มีตัดเสียงลมด้วยนะครับหูฟังสมัยใหม่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมส่วนใหญ่จะมีตัดเสียงลมนะครับ anti wind noise นะครับก็กลับมาที่นี่กันไปที่ anti wind แล้วกันเพราะผมอยู่ใต้แอร์นะตรงนี้เป็น transparent level สำหรับเขาเรียกว่าโหมดฟังเสียงแวดล้อมโหมดฟังเสียงแวดล้อมเนี่ยจะสามารถปรับได้ว่าจะให้เสียงแวดล้อมข้างนอกเล็ดลอดเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่อย่างนี้ก็เล็ดลอดเข้ามาได้เยอะเสียงข้างนอกเข้ามาเยอะเลยเนี่ยตอนนี้เสียงผมพูดเองเนี่ยเข้าไปเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เข้าไปกลางๆอันนี้ก็เล็ดลอดเข้ามาน้อยๆปรับได้ว่าจะให้เล็ดลอดเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีโหมดเวลาเราคุยโทรศัพท์อะไรให้มันได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ตรงทัชคอนโทรลตัวนี้เนี่ยเซ็นเซอร์ทัชคอนโทรลค่อนข้างไวนะครับค่อนข้างไวแล้วก็พื้นที่เนี่ยเยอะแตะง่ายแล้วก็ตัวนี้เหมือนรุ่น MTW 3นะครับโมเมนตัมทูเวลเลส3ก็คือสามารถปรับวอลลุ่มคอนโทรลได้ด้วยนะแล้วก็เลือกปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับประมาณนี้เลือกเวลารับโทรศัพท์ก็สามารถเข้ามาตั้งเป็นแบบที่เราชอบได้นะครับว่าตรงทัชคอนโทรลเนี่ยเราจะให้เป็นแบบไหนนะครับนะครับก็ตรงนี้ฟิตเทสก็คล้ายๆแบบเมื่อกี้แหละนะครับตรวจสอบความพอดีของจุกหูฟังนะครับไอ้ตรงซาวด์โซนเนี่ยคือเอาไว้ตั้งค่าเวลาเราไปอยู่ในสถานที่ต่างๆนะมันจะจับน่าจะจับ GPS นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ Sennheiser ใส่มาในรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคเล็กๆนะหลายๆคนอาจจะไปปรับใช้กับตัวเองได้นะครับว่าเวลามันจับโลเคชันเราได้นะครับเนี่ย Automatic Apply Your Sound Setting นะครับ When Enter or Leaving the Zone มันจะอาศัยความสามารถของ GPS อย่างบางทีถ้าเราไปที่ทำงานเราอาจจะอยากปรับเสียงเป็นเสียงหนึ่งถ้ามันจับโลเคชันนั้นได้มันจะปรับเสียงให้โดยอัตโนมัตินะไอฟีเจอร์นี้พอตรงๆผมยังไม่เคยใช้นะยังไม่เคยใช้ปรับตั้งค่าได้20โซนนะครับหรือว่าเราไปยิมเราไปอยู่ที่ยิมเราอาจจะต้องการปรับเสียงเป็นอีกแบบนึงก็คืออาจจะไปยิมออกกำลังกายอยากให้แอคทีฟหน่อยก็ให้มันบีเบตตุ้มตุ้มตุ้มมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ว่าไปยิมอยากจะปรับเสียงไปแบบนี้เน้นเบสนิดนึงหรือว่าไปห้องสมุดอาจจะอยากจะได้เสียงแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเนี่ยตรงนี้มันปรับได้ตรงนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้งานที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ไปโลเคชันไหนก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงที่น่าใช้เป็นความสามารถที่อยู่ในซอฟต์แวร์ที่สามารถลิงก์กับตัวหูฟังได้นะครับประมาณนี้เนาะหมดหรือยังตัวเซตติ้งหลักๆตรงนี้นะครับก็เป็นนี่อ๋อเดี๋ยวนะก็เป็นโคเด็กอ๋อแต่ผมลืมไปเดี๋ยวนะมันบอกออเดโอโคเด็กได้นะมันบอกออเดโอโคเด็กได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูแวบนะต้องเพลย์เนี่ยตอนนี้เราเชื่อมต่อด้วยแอป X Codec อยู่นะมันก็โชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแอป X Codec Audio Resolution นี่ก็ตั้งได้จะเอาแค่ไหนเมื่อกี้เป็นอะไรนะไฮไฟใช่ไหมอันนี้เป็นลอสเลสเลยนะครับก็ถ้าตั้งที่ลอสเลสเนี่ยเสียงก็น่าจะดีสุดนะครับนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวกลับไปที่ไทดอลอีกทีหนึ่งนะครับเสียงมันก็กระชับมากขึ้นนะครับใครที่คาดหวังเรื่องคุณภาพเสียงมากๆอย่าลืมมาปรับเสียงตรงนี้นะครับ Audio Resolution นะครับตรงนี้ก็ดีแต่ตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ดีกว่าผมเข้าใจว่านะครับยิ่งปรับขึ้นมาตรงนี้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับการเชื่อมต่อก็อาจจะเรียกว่าความเสถียรในการเชื่อมต่ออาจจะลดลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานใกล้ๆแบบนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมตัวนี้มันมีโหมดประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้งานได้นานๆนะครับโหมดสมาร์ทพอสก็คือเนี่ยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่นะครับจะเปิดใช้งานก็ได้ไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับมีออโต้เอ็กเซปต์คอลก็คือถ้ามีสายโทรเข้ามาจะให้รับอัตโนมัติเลยหรือเปล่านะครับแต่ยุคนี้ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าบางทีเป็นพวกคอลเซ็นเตอร์นะก็ไม่ต้องไปรับมันไม่ต้องไปรับมันไอ้ตรงนี้เปิดปิดก็ได้แล้วแต่ออโต้พาวเวอร์ออฟจะให้มันปิดอัตโนมัติไหมนะครับแล้วก็เสียงริงโทนไว้พร้อมอะไรเนี้ยเสียงที่มันแจ้งในหูฟังแจ้งเตือนในหูฟังนะครับ
ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นโปรดักต์อินโฟนะครับตัวนี้เป็นสีกราไฟต์นะครับสีดำกราไฟต์นะครับอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นสีทองแดงมันจะเป็นสีออกทองแดงทองแดงหน่อยดูได้ในเว็บของเซนไนเซอร์นะครับนะครับเดี๋ยวนะอีกทีหนึ่งเผลอกดไวไปหน่อยนี่ๆๆตรงนี้อันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังรุ่นใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีแบตเตอรี่โปรเทคชั่นโหมดเห็นไหมเขาบอกว่าเปิดโหมดนี้ไว้มันจะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่นะครับโหมดนี้คล้ายๆกับที่อยู่ในหูฟัง Marshall Motive 2 ANC ก็มีโหมดถนอมแบตเตอรี่เหมือนกันครับผมเข้าใจว่าอาจจะมาในชิปเซ็ตบลูทูธรุ่นใหม่ๆนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่เรียกว่าน่าสนใจสำหรับหูฟังของ Sennheiser นะคราวนี้นะครับเรามาสรุปกันว่า Sennheiser นะครับ2 Momentum 2 Wireless 4เนี่ยซุ้มเสียงเป็นยังไงนะครับซุ้มเสียงเป็นยังไงแล้วก็ใครที่เหมาะกับหูฟังตัวนี้บ้างนะครับจุดหนึ่งเลยนะครับจุดหนึ่งเลยที่ผมชอบมากสำหรับหูฟังตัวนี้นะผมว่าเสียงมันมีลักษณะอิ่มหนาท่านผู้ชมอิ่มหนาเบสนุ่มแน่นนะครับรุ่นนี้เสียงกลางไม่จมคือปกติเนี่ยหูฟัง True Wireless หลายๆตัวเนี่ยพอพยายามจะทำให้เสียงทุ้มมันดีให้เสียงทุ้มมันมีปริมาณหนาๆเนี่ยส่วนใหญ่เสียงกลางจะจมนะไอตัวนี้เสียงกลางไม่จมเบสนุ่มแน่นเสียงกลางไม่จมเบสกำลังดีนะลูกกำลังสวยๆไม่ใหญ่จนเกินไปหรือว่าไม่แบบหูเห่อออกมาจนท่วมเสียงกลางเสียงแหลมจนไม่มีรายละเอียดไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ1กลางไม่จมส่วนเสียงแหลมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมชอบตอนที่ปรับเสียงจาก EQ หรือไอ้ตัวที่ปรับแบบ personalize ตรงนั้นมากกว่าแบบ flat นะครับตัวนี้ฟัง flat แล้วมันจะฟังได้กับเพลงบางแนวหรือเพลงแบบเพลงไม่ทั่วๆไปบางทีเราฟังป๊อปฟังแดนซ์อาจจะมีอาการระคายหูนิดหน่อยนะครับระคายหูอันนี้บอกกันตามตรงนะอาจจะมีอาการระคายหูนิดหน่อยแต่พอเราไปปรับลดลงมาตรง EQ อะนะครับมันก็ฟังสมูทมากขึ้นแล้วก็กลางมันจะลอยมากขึ้นนะส่วนใหญ่ผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับปรับ EQ อย่างที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันจะฟังได้หลากหลายแนวคือเอาไปฟังได้หมดเลยฟัง Tidal ฟัง Apple Music ฟังเนี่ยดูคลิปใน YouTube อะไรเงี้ยสบายๆนะครับหรือแม้กระทั่งคือผมเช็คจากเสียงผมเองเนี่ยนะครับเช็คจากคลิปเก่าๆเสียงผมเองเนี่ยก็สบายๆตัวนี้เป็น Bluetooth 5.4 แล้วสามารถดูวิดีโอได้โดยที่เสียงไม่ดีเลยแล้วนะครับไอ้ปัญหาเสียงดีเลยเนี่ยไม่ใช่เสียงดีเลยภาพกับเสียงมันไม่ซิงกันนะครับตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.4 แล้วก็เป็นพวกโลลาเทนซีแล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่องวิดีโอภาพเสียงไม่ตรงกันแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะครับเสียงมันค่อนข้างกว้างท่านผู้ชมมิติเสียงกว้างนะครับแยกแยะรายละเอียดเสียงได้ดีนะครับทุ้มกลางแหลมเนี่ยทุ้มมันมีคัลเลอร์แน่นอนนะมันไม่เที่ยวพวกหูฟังมอนิเตอร์ไม่ได้หรอกนะครับทุ้มมีคัลเลอร์แน่นอนแต่รายละเอียดมันยังหลุดออกมาได้แล้วก็จุดหนึ่งที่ชอบมากคือเสียงกว้างรายละเอียดแยกแยะได้ค่อนข้างดีเปิดดังไม่เพี้ยนพอเสียงกว้างเบสมีรายละเอียดดีเปิดดังไม่เพี้ยนผมลองเอาไปดูหนังท่านผู้ชมเอาไปดู Netflixล่าสุดเนี่ย Godzilla Minus 1ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยครับโอ้โหท่านผู้ชมสนุกมากผมบอกเลยแล้วท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าระบบเสียง Special Audio ใน Netflix เนี่ยครับเขาใช้ตัว Encode นะครับตัว Encode เข้าไปเขาใช้เทคโนโลยี Ambio ของ Sennheiser นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกหรือเปล่าที่เวลาเอาหูฟัง Sennheiser ไปดูหนังผมคิดว่ามันทำได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยผมเพิ่งดูล่าสุดเนี่ยเรื่อง Godzilla Minus 1 นะครับโอ้ผมดูเมื่อบ่ายๆนะดูเมื่อบ่ายๆเนี่ยตอนเตรียมเรื่องเตรียมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยฉากเนี้ยโคตรมันนะฉากที่มันไปถล่มเมืองนะครับเนี่ยฉากเนี้ยโอ้โหดูในหูฟัง Sennheiser นะไอตัวเนี้ยเหมือนเรามีลำโพงที่มีซับวูเฟอร์นะครับเนี่ยฉากเนี้ยฉากที่มันถล่มเมืองถล่มในรางรถไฟเนี่ยโอ้ฉากนี้ฟังกับเซนไนเซอร์เนี่ยคือเป็นหูฟังที่ไม่ได้ใช้ฟังเพลงอย่างเดียวนะดูหนังได้ด้วยนะครับดูหนังได้ด้วยเนี่ยฉากเนี้ยตอนที่มันถล่มตึกอะนะครับแล้วก็อะไรนะ
ที่มันมีฉากที่มันคาบหลังไอ้รถขบวนไอ้โบกี้รถไฟขึ้นมาใช่ไหมไอ้ขบวนรถไฟขึ้นมาแล้วมีนางเอกติดอยู่ในนี้นะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหอย่างมันเฮ้ยเป็นหูฟังทรูไวเลสที่บอกว่าผมว่าถ้าผมจะไปข้างนอกอะนะต้องไปนั่งรอคุณหมอไปนั่งรอไฟล์เครื่องบินนะผมว่าผมจะเนี่ยโหลดหนังใน Netflix นะแล้วก็เนี่ยฉากนี้มันมากเสียงถล่มอะไรออกมาเงี้ยเป็นหูฟังที่ดูหนังดีมากตัวหนึ่งเอา recommend อย่างนี้แล้วกันนะครับสั้นๆคร่าวๆคือหูฟังหลายตัวเวลาเปิดเบาเสียงดีพอเปิดดังปุ๊บสนภูมิเสียมันมีเปิดดังปุ๊บเสียงมันปี๊ดป๊าดขึ้นมาหรือเสียงมันแตกอะไรใช่ไหมไอ้ตัวนี้สบายสบายเป็นหูฟังที่ดูหนังสนุกมากๆตัวหนึ่งนะเป็นหูฟังตัวเล็กนะครับเป็น True Wireless ที่ดูหนังสนุกมากตัวหนึ่งนะครับก็ราคาตัวนี้นะครับอัพขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าประมาณหนึ่งนะครับรุ่นก่อนหน้าตัว Momentum True Wireless ตัว Momentum True Wireless 3เนี่ยราคาอยู่ที่นะครับราคาอยู่ที่ 9,999 บาทนะครับตัวที่แล้วนะรุ่นนี้ขยับขึ้นมาเป็น 11,890 บาทนะครับราคาตั้งนะครับส่วนราคาลดราคาโปรโมชั่นก็ท่านผู้ชมลองไปส่องดูนะครับใกล้จะโปรโมชั่น6เดือน6แล้วใช่ไหมผมไม่รู้นะว่าเขาลดเท่าไหร่ยังไงเพราะเขาไม่ได้บอกโปรโมชั่นมานะครับก็ลองไปส่องดูนะครับว่า6เดือน6ท่านผู้ชมจะได้ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้เป็น IP54 แล้วด้วยนะครับใส่หน้าฝนก็สบายใจได้ไปเปราะหนึ่งนะสบายใจได้ไปเปราะหนึ่งว่ามันจะกันน้ำได้ประมาณนึงแหละอ่ะไม่ถึงกับอ่อนแอมากนะ EQ 5แบนรุ่นเก่า3แบนนะครับฟังได้7ชั่วโมงครึ่ง11,890 บาทนะครับมี3สีให้เลือกนะครับคือ Black Copper Black Gar 5แล้วก็ตัว White Silver ผมมีรูปอยู่นะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับผมให้ดูคร่าวๆไอ้ตัวนี้ Black Gar 5นะครับที่รีวิวให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้สีดำเงินๆเทาๆนะครับแล้วก็มีสีขาวนะแล้วก็มีสีเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรนะ Black Copper สีดำกับทองแดงสวยคนละแบบนะอันนี้มันจะออกทองแดงหน่อยนะครับตัวเคสมันก็จะเนี่ยสีออกไปทางอมเหลืองอมน้ำตาลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะให้ดูกันคร่าวๆนะครับก็ลองเล่นแล้วมาเล่านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นหูฟังไร้สายนะครับ Sennheiser Momentum 2 Wireless 4นะครับเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนนี้เองโอ้นี่มาสดๆร้อนๆเลยเพิ่ง2เดือนเองนะครับก็ใครที่สนใจหูฟังไร้สาย2 Wireless อยู่ก็นะโปรโมชั่น6เดือน6นี้ก็ไปจัดกันได้นะครับไปจัดกันได้